ต้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อดิจิตอลทีวีตอนรุนแรงเกินไปคุณดาวครับคุณสวยเหลือเกินครับไม่ไหวน่าเบื่อชะมัดเลยอ๋อยนี่ก็สัมภาษณ์ดาราไม่เห็นอยากดูเลยทำอะไรเนี่ยข้ามันให้หมดเลยอย่าให้เหลือเฮ้ยคุณตารุนแรงเกินไปหรือเปล่าคุณพ่อรู้ไหมครับว่ารายการทีวีที่มีความรุนแรงอย่างนี้มีผลเสียกับลูกอย่างไรครับไม่เป็นไรมั้งไม่งั้นจะฉายในทีวีได้เหรอเป็นสิครับถ้าเด็กๆเห็นภาพและเสียงที่แสดงความรุนแรงบ่อยๆซ้ำๆก็จะทำให้เด็กเคยชินเห็นการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติได้นะครับคุณพ่อควรดูแลไม่ให้ลูกดูรายการที่มีความรุนแรงนะครับเฮ้ยแล้วจะดูแลไหวเหรอในเมื่อทีวีน่ะมีให้ดูตั้งเยอะแยะได้สิครับเพียงคุณพ่อคุณแม่แนะนำรายการที่เหมาะสมให้กับลูกหรือนั่งดูทีวีกับลูกเพื่อที่จะสามารถแนะนำลูกได้ในกรณีที่มีภาพที่ไม่เหมาะสมครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการบริโภคสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันเราควรสอนให้เด็กๆมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสื่อเช่นความรุนแรงได้ครับหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage น้องดูดีดูแลสิทธิผู้บริโภคสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นในการป้องกันสื่อที่มีความรุนแรงเพื่อลูกหลานเรานะครับ